สมาธิฟังธรรมไม่ต้องมานมมือให้เมื่อยนะทำใจให้สบายสบายทำใจให้ผ่องใสพยายามรักษาความหงุดหงิดถ้ามันเกิดขึ้นก็พยายามวางปล่อยวางสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเพื่อตั้งใจฟังธรรมะซึ่งเป็นของพระพุทธเจ้าที่พระภิกษุสงฆ์หรืออาตมาได้ยกขึ้นมาอธิบายขยายความตามที่อาตมาขึ้นหัวข้อว่าสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาติติคือบุคคลผู้รู้คุณและตอบแทนเป็นนิมิตเครื่องหมายของความดีเพราะว่าเกี่ยวเนื่องด้วยวันนี้เป็นวันมหาสงกรานต์13เมษายนสงกรานต์เราก็จะถือกัน3วัน13เมษายน14 15เมษายนซึ่งโบราณเราก็ถือว่าเป็นปีใหม่ของคนไทยเราที่ถือศาสนาพุทธฉะนั้นเป็นการที่เราจะต้องมาสร้างคุณงามความดีแล้วก็อุทิศบุญกุศลตอบแทนให้ผู้มีพระคุณวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีที่แม้กระทั่งทางราชการก็ให้โอกาสความสำคัญวันนี้ได้มีการหยุดในทำงานของราชการแม้กระทั่งโรงงานต่างๆก็หยุดให้ฉะนั้นเราก็ต้องถือว่าวันนี้มีความสำคัญมากเราจะต้องสร้างความดีให้เกิดขึ้นเริ่มแรกเราเข้ามาวัดด้วยความศรัทธามีความเชื่อว่ามาวัดมาทำความดีก็ได้บุญได้กุศลแล้วก็จะนำเอาบุญกุศลนั้นไปตอบแทนอุทิศให้กับผู้ที่มีพระคุณแก่เรานะแล้วก็มาด้วยความพอใจเมื่อมาถึงวัดเราก็มีฉันทะมีความพอใจเกิดขึ้นมาเห็นรูปแบบต่างๆข้อวัดต่างๆของวัดเราก็พอใจถือว่าเป็นแบบอย่างที่ครูบาอาจารย์ได้ปฏิบัติกันมาหรือได้สอนพุทธศาสนิกชนกันมาเป็นประจำเราจึงมีความเชื่อแล้วก็มีความฉันทะก็มีความอดทนมีความขันติเกิดขึ้นถึงแม้นั่งแล้วจะปวดเมื่อยจะร้อนเราก็ทนได้เพราะเรามีความหวังอยู่ว่าทำแล้วได้บุญได้กุศลเราจะเห็นว่าบุคคลผู้ที่เล่นการพนันเนี่ยเขานั่งได้นานนั่งไม่ปวดไม่เมื่อยไม่หิวเราก็เปรียบเทียบกันดูเพราะอะไรเพราะว่าเขามีศรัทธาความเชื่อว่าเขานั่งแล้วเขาจะได้เงินเป็นเครื่องตอบแทนฉะนั้นในศาสนาพุทธเรานั้นเมื่อมาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยเรามาด้วยความศรัทธามาด้วยความพอใจมาด้วยความอดทนแล้วก็มีวิริยะความเพียรว่าเราจะได้อริยทรัพย์เป็นเครื่องตอบแทนคือทรัพย์อันประเสริฐบุญกุศลนั้นคือความดีใจความสบายใจแล้วก็เป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่จะติดตามเราไปได้ในภายภาคหน้าแม้กระทั่งคนที่เป็นญาติเราตายหรือล่วงลับไปเราก็ยังเอาบุญนี้อุทิศส่งไปให้ได้เราจะเห็นว่ามีความสำคัญมากบุญกุศลนั้นทำเองก็ได้แล้วก็ยังส่งไปให้กันได้ฉะนั้นวันนี้เราถือศาสนาพุทธเราได้มาทำหน้าที่ญาติโยมก็มาวัดมาทำหน้าที่มาละความชั่วเราละสิ่งที่ไม่ดีวันนี้แล้วก็มาทำความดีเป็นบุญเป็นกุศลมาทำจิตใจให้ผ่องใสฉะนั้นความที่ว่าจิตใจผ่องใสคือจิตเราจะต้องไม่ให้กิเลสความโลภความโกรธความหลงเข้ามาแทรกในขณะให้ทานก็ดีในขณะรักษาศีลก็ดีในขณะฟังธรรมก็ดีในขณะทำสมาธิก็ดีต้องทำจิตใจให้ผ่องใส
คือไม่ให้กิเลสความโลภความโกรธความหลงเข้ามาครอบงำเป็นเครื่องกั้นความดีของเราฉะนั้นก็คือต้องมีเจตนาดีในเบื้องต้นแล้วก็มีสติสติเป็นเครื่องที่ให้อุปการะมากการจะทำอะไรก็ต้องมีสติก่อนจะออกจากบ้านมาวัดเราก็จึงต้องเริ่มด้วยการมีสติมีความระลึกรู้แล้วก็ต้องมีสัมปชัญญะความรู้ตัวรู้การที่จะไปทำอะไรต่างๆแล้วก็นักปฏิบัติเราได้ชื่อว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมเราก็ต้องรู้ว่ามีอะไรบ้างนักปฏิบัติธรรมนะก็ต้องรักษาอริยทรัพย์ไว้มี7อย่างด้วยกันนะนักปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องระลึกนึกถึงเสมอว่าเป็นอริยทรัพย์นะก็คือศรัทธาความเชื่อเชื่อในสิ่งที่ถูกต้องเชื่อด้วยปัญญาเราก็ต้องดูว่าอะไรควรเชื่ออะไรไม่ควรเชื่อแม้กระทั่งคำสอนพระพุทธเจ้ายังกล่าวไว้ว่าอย่าเพิ่งเชื่อตามกันมาให้ใคร่ครวญให้พิจารณาดูก่อนนะแล้วก็มีศีลมีศรัทธาเป็นอริยทรัพย์มีศีลเป็นอริยทรัพย์เรามาวัดแน่นอนเราต้องมารักษาศีลเพราะว่าศาสนาพุทธเรามีศีลเป็นเรื่องที่ขัดเกลาไม่ให้เบียดเบียนกันคนเราถ้าไม่เบียดเบียนกันก็จะอยู่กันด้วยความสามัคคีมีความสุขนะบางทีเราไปมองข้างนอกมองห่างๆว่าที่นั่นที่นี่มีปัญหากันอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าเราน้อมเข้ามาในตัวเราเนี่ยเรามีศีลหรือยังเราพร้อมหรือยังในการรักษาศีลเป็นอริยทรัพย์ประการที่3ก็คือหิริความละอายความละอายของข้อปฏิบัตินั้นเป็นอริยทรัพย์นะส่วนใหญ่ก็จะต้องทำความเข้าใจว่าความละอายทำให้จิตใจผ่องใสถ้าทำอะไรไม่ละอายบาปก็จะเข้ามาแทรกนะขอฝากไว้เมื่อมีความละอายก็ต้องมีความสะดุ้งกลัวเรียกว่าโอตตัปปะความสะดุ้งกลัวบาปการกระทำที่ไม่ดีกลัวคนเขาจะเห็นแต่ทางศาสนาพุทธเราโยมต้องเข้าใจนะเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนการทำไม่ดีทำความชั่วนั้นถึงแม้ไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งจะเห็นแต่ก็เป็นบาปเป็นกฎแห่งกรรมนะเราอยู่กับกฎแห่งกรรมศาสนาพุทธเราต้องระลึกเสมอว่าคนจะได้ดีหรือชั่วจะสุขหรือทุกข์ก็เป็นเพราะกรรมเป็นเพราะการกระทำนะเมื่อมีความสะดุ้งกลัวเราก็ต้องมีพาหุสัจจะพาหุสัจจะคือการได้ยินได้ฟังมามากได้ศึกษาหาความรู้มามากเนี่ยเช่นมานั่งฟังธรรมนี่ก็อยู่ในพาหุสัจจะนะคือได้มาอบรมได้มาศึกษาหาความรู้ครูบาอาจารย์บางองค์ท่านก็มีปลีกย่อยต่างๆเอามาให้เราจดจำไปนะแต่ละองค์ก็จะมีความต่างกันเราก็ต้องจำเอาไปได้ชื่อว่าเป็นอริยทรัพย์การที่มาจดจำหาความรู้เป็นพาหุสัจจะแล้วก็มีจาคะมีการสละเนี่ยเราจะต้องอยู่ด้วยการสละกันอยู่ในส่วนหมู่มากสละสิ่งที่อะไรมัวหมองใจที่กระทบกระทั่งกันเราต้องสละเราต้องเริ่มสละมีอะไรกระทบจิตใจเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องเริ่มสละต้องนึกให้ทันนะเราต้องมีจาคะไว้ถ้าไม่รีบสละไม่แก้ไขเนี่ยความโกรธก็จะเป็นพยาบาทถึงกับไปฆ่ากันเราเห็นแล้วหน้าหนังสือพิมพ์ที่มีข่าวต่างๆเพราะเนื่องจากขาดสติมีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ใคร่ครวญไม่สละออกเสียก่อนฉะนั้นก็เป็นพยาบาทถึงก็ไปฆ่ากันได้ฉะนั้นเราถือศาสนาพุทธเราจะต้องรู้ทันสิ่งเหล่านี้อย่าปล่อยให้เป็นเรื่องใหญ่หรือเป็นบาปใหญ่นะเราต้องนึกอยู่เสมอว่าการกระทำนั้นเมื่อทำแล้วสำเร็จแล้ว
ก็กฎแห่งกรรมได้บันทึกไว้แล้วเป็นกฎของธรรมชาติไม่สามารถจะไปต่อรองกันได้ไม่สามารถไปขอผัดผ่อนกันได้เป็นกฎของธรรมชาติใครทำกรรมเบาก็มีโทษน้อยหน่อยถ้าทำเขารุนแรงถึงกับเข็นฆ่าเอาชีวิตคนอื่นเขาทำให้บ้านเมืองเสียหายโทษต่างๆอันนั้นเป็นกรรมหนักก็จะทำให้ถูกบันทึกไว้จริงอยู่บางคนบอกว่าเอ๊ที่บอกว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะบางทีมันก็เห็นไม่ค่อยชัดบางทีเห็นว่าเอ๊คนทำไม่ดีก็อยู่ได้ตั้งนานลังบางคนก็ร่ำรวยฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าโทษของการกระทำนั้นมีจริงในกฎแห่งกรรมยังบันทึกไว้ว่าการทำดีทำชั่วนั้นยังมีผลจริงเราต้องเข้าใจว่ายังมีจริงแต่ให้ผลเร็วหรือช้าเท่านั้นนะอันนี้เราจะได้เข้าใจกันว่าอ๋อเราถือศาสนาพุทธเราต้องมีความรู้ในสิ่งเหล่านี้เราก็จะต้องละตัวตนคนที่กระทบกระทั่งกันแล้วเราไม่รู้จักสละไม่รู้จักละตัวตนนั่นแหละที่ทำให้เกิดโทษหนักๆนะอันนี้ขอฝากไว้ว่าเกิดจากการขาดสตินั่นเองนะข้อต่อไปก็ปัญญาปัญญาคือความรู้ถ้านั่งสมาธิเจริญวิปัสสนาก็เป็นปัญญารู้แจ้งเป็นอริยทรัพย์ที่สูงสามารถเข้าพ้นทุกข์ได้ไปนิพพานได้แต่ปัญญาที่เราเข้าใจกันง่ายๆก็รู้จักว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วรู้ถึงการกระทำนั้นจะทำแล้วทำให้เกิดมีความสุขความเจริญรู้ถึงว่าการกระทำนั้นเมื่อทำแล้วจะเกิดความเสื่อมเกิดความทุกข์อันนี้เป็นปัญญาที่เราเบื้องต้นเราจะต้องทำความเข้าใจแล้วก็น้อมระลึกนึกถึงว่าอ๋อศาสนาพุทธเรามีอะไรเป็นกฎสำคัญที่ให้อยู่ได้ศาสนาพุทธญาติโยมทั้งหลายก็ต้องจำกันนะว่าเราอยู่ด้วยความศรัทธามีความศรัทธามีความเลื่อมใสศาสนาพุทธก็ยังจะเจริญสืบต่อไปได้ถ้าขาดความศรัทธามีการลบหลู่กันก็จะทำให้โอกาสที่ศาสนาจะอยู่ยืนยาวไปนั้นอยู่ได้ลำบากนะอันนี้พูดเป็นหัวข้อนะคงไม่พูดมากญาติโยมก็คิดกันเอาเองแล้วกันนะสิ่งอะไรที่เกิดขึ้นเราก็น้อมระลึกนึกถึงว่าอันนั้นควรอันนั้นถูกอันนั้นผิดอันนั้นไม่ควรเราก็เข้าใจกันบางทีการพูดการกล่าวขานกันบางทีก็เป็นปัญหาต่ออีกเหมือนกันนะอันนี้ขอฝากไว้อย่างน้อยเราเป็นชาวพุทธเราก็ต้องมีเมตตาเราต้องรู้จักว่าเรามีเมตตาสิ่งที่ปัญหาเกิดขึ้นนั้นเราก็ต้องเอาความเป็นธรรมเอาความถูกต้องเป็นใหญ่มีเมตตาไม่ไปใส่ร้ายกันไม่ไปข่มเหงกันอันนั้นขอพูดเป็นกลางๆนะโยมนะอะไรเกิดขึ้นก็พยายามทำความเข้าใจแต่นี้ก็หวนหรือย้อนกลับมาพูดการที่อาตมาเริ่มต้นไว้ว่าบุคคลที่รู้คุณแล้วตอบแทนเป็นบุคคลที่เป็นเครื่องหมายของการทำความดีซึ่งพุทธเจ้าบอกว่าได้บัญญัติเป็นหัวข้อไว้ว่าเป็นบุคคลหาได้ยากทำความดีก็คือเป็นผู้มีความดีก็คือต้องทำดีคิดดีพูดดีทำดีแล้วก็เป็นผู้มีสตินะคนทำดีคือคนมีสติมีความละอายดังที่กล่าวแล้วฉะนั้นเราก็ต้องมีสติถึงแม้ว่าเรามารักษาศีลสำรวมกายวาจาไม่เบียดเบียนกันแต่สิ่งสำคัญเราก็ต้องมีสติเข้าควบคุมอีกว่าศีลที่เรารักษาไว้นั้นยังอยู่ดีไหมมาวัดบ่อยๆมาทุกครั้งทุกคราวมาทำมาประพฤติปฏิบัติมันมีอะไรดีขึ้นเนี่ยเราก็ต้องนึกถึงแล้วก็การมาสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยเป็นการ
เรามาประพฤติปฏิบัติเพื่อหวังบุญกุศลที่จะตอบแทนผู้มีพระคุณเกิดขึ้นดังที่ธรรมะกล่าวไว้ว่าปุญญานโลกัสมิงปฏิฐานโหติปานินันติบุญย่อมเป็นที่พึ่งอาศัยของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าฉะนั้นแลเนี่ยเราก็ต้องนึกอยู่เสมอว่าเราจะต้องมั่นในบุญในกุศลเพราะว่าบุญนั้นเป็นที่พึ่งที่อาศัยแล้วก็ยังติดตามเราไปได้นะซึ่งสงกรานต์แต่ละปีก็มีการกระทำเป็นแบบอย่างที่ดีงามเป็นโอกาสที่ได้ทำความสะอาดบ้านเราจะเห็นว่าหมู่บ้านบางหมู่บ้านจะตกแต่งหมู่บ้านจะตกแต่งบ้านจะทำความสะอาดที่อยู่ที่อาศัยทำความสะอาดที่เก็บกระดูกเนี่ยฉะนั้นเราจะต้องพิจารณาว่าคนโบราณนั้นรู้จักทำแบบอย่างไว้ให้เราตั้งมั่นอยู่กับความดีแล้วก็มีการขอขมาลาโทษกันเวลาไปส่งน้ำนะโยมนะเราก็ต้องขอขมาลาโทษแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะให้ศีลให้พรให้มีความสุขความเจริญนะทำให้เราสบายใจเราจะเห็นว่าเรามาส่งน้ำกันทุกปีทุกครั้งเนี่ยเราจะมีความสบายใจอิ่มเอิบใจดีใจนั่นแหละเป็นบุญเป็นกุศลแต่ขอให้ทำอยู่ในสิ่งที่ดีนะโยมนะขอฝากไว้นะโยมนะน้ำแข็งไม่ค่อยดีนะน้ำแข็งพระเจอแล้วสะดุ้งเลยเอาน้ำสะอาดสะอาดนะโยมนะเวลาส่งน้ำเนี่ยเพราะว่าอะไรพระดีใจเราดีใจเป็นบุญนะโยมนะบางทีไปพระให้ทำท่านบางทีระวังแล้วน้ำแข็งอะไรเนี่ยอันนี้ขอฝากไว้นะเราก็ให้ตั้งมั่นอยู่กับความดีเมื่อเรามีโอกาสได้รักษาประเพณีรักษาวัฒนธรรมของปู่ย่าตายายเอาไว้เราได้เข้าวัดทำบุญแล้วก็ธรรมดาคนโบราณเขามีการละเล่นนะเขาทำบุญเสร็จแล้วเขาจะมีการละเล่นทำให้เกิดความสามัคคีมีความสนิทสนมเป็นกันเองเนี่ยคนโบราณเขาถึงสนิทสนมเป็นกันเองมีความสามัคคีกันด้วยการละเล่นต่างๆเล่นอะไรเล่นลูกช่วงเล่นมอนซ่อนผ้าอะไรอันนี้ยกตัวอย่างนะถ้าคนรุ่นก่อนเข้าใจรุ่นใหม่คงจะยากส่วนใหญ่ก็จะเล่นอะไรล่ะโทรศัพท์เอาโทรศัพท์เป็นที่พึ่งเดี๋ยวนี้นะก็ขอฝากว่าให้ย้อนระลึกนึกถึงว่าคนโบราณนั้นทำแบบอย่างที่ดีให้เรานะโยมนะจะได้เข้าใจแล้วก็ขอให้แล้วลึกนึกถึงหรือทบทวนความสำคัญของครอบครัวนะโยมนะครอบครัวที่เราอยู่ร่วมกันเนี่ยเราจะต้องรู้ถึงความสำคัญแต่ละซึ่งกันและกันที่เขาให้ความหมายไว้ว่าให้ทำความเข้าใจหรือให้ทำความเคารพกันแก่บุคคลในครอบครัวในหลักได้กล่าวไว้ว่าปู่ย่าตายายผู้มีอายุมากเนี่ยทำอะไรก็ไม่ค่อยไหวร่างกายอ่อนแอท่านก็เปรียบเทียบว่าให้ยกย่องว่าเป็นเจดีนะเห็นไหมเจดีเราก็คือยกย่องฉะนั้นปู่ย่าตายายที่อ่อนแอเนี่ยเราต้องยกย่องเป็นเจดีนะโยมนะเราอย่าไปฝากให้คนอื่นเขาเลี้ยงอะไรต่ออะไรนะเราต้องช่วยเหลือตอบแทนคุณดังที่กล่าวแล้วยกย่องว่าปู่ย่าตายายเป็นเจดีนะอย่าไปล่วงเกินท่านแล้วก็การทำกินก็จะเจริญจะมีความสุขความเจริญนะแล้วก็ผลลัพธ์ก็จะต่อกันมาถ้าเราดูแลปู่ย่าตายายดีอีกหน่อยเราแก่ตัวลงเราก็ได้รับสิ่งนั้นตอบแทนว่าสืบทอดกันมานะประการที่สองก็คือพ่อแม่ความสำคัญของพ่อแม่ให้เคารพว่าพ่อแม่เป็นเสาหลักนะฉะนั้นต้องอยู่ในโอวาทของพ่อแม่พ่อแม่จึงจะปกครองได้ดังที่มีข่าวใช่ไหม
พ่อแม่ว่าก็ไม่เชื่อทำให้พ่อแม่ขาดสติถึงกับฆ่าลูกได้ฉะนั้นเราจะต้องนึกว่าการที่พ่อแม่จะฆ่าลูกนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากเป็นสิ่งที่ทำได้ยากคือเป็นการบันดาลโทสะความแค้นจริงๆจึงทำได้เราจะเห็นว่าพ่อแม่นั้นรักลูกมากจะเห็นว่ามีตำรวจเข้ามาจับลูกเนี่ยพ่อแม่ก็จะรีบป้องกันแล้วบอกลูกฉันไม่เคยทำความผิดถูกเขาใส่ร้ายถูกเขากล่าวหาแม้กระทั่งเอาไปสอบสวนจนติดคุกแล้วก็ยังบอกว่าเนี่ยลูกฉันเนี่ยถูกเขาใส่ร้ายถูกเขากล่าวหาแน่ฉะนั้นจะเห็นว่าพ่อแม่นั้นมีแต่ป้องกันลูกนะฉะนั้นเมื่อข่าวออกมาอาตมาเองก็เศร้าใจเหมือนกันว่าพ่อแม่ถึงกับฆ่าลูกได้เร็วๆนี้นะถือว่าต้องใช้สติปัญญากันเราต้องคุยกันด้วยสติปัญญาแล้วว่าเหตุที่เกิดขึ้นนั้นมันหนักเบาแค่ไหนแต่เราก็ต้องใช้สติระลึกรู้ไว้ว่าการกระทำนั้นมีอะไรดีขึ้นมาทำแล้วคนที่ทำก็ถูกติดคุกติดตารางคนที่ตายก็ต้องเสียบุคลากรไปอีกหนึ่งฉะนั้นก็ต้องมีสติให้มากต่อจากพ่อแม่ก็มีบุตรธิดาบุตรธิดานั้นเป็นความหวังท่านให้เคารพยกย่องกันว่าเป็นความหวังเพราะว่าครอบครัวใดที่มีลูกเป็นผู้ชายก็ดีผู้หญิงก็ดีเป็นความหวังของครอบครัวว่าจะได้สืบวงศ์ตระกูลหรือเป็นชายก็จะได้ผมพระเหลืองถึงคนโบราณบอกว่าจะได้เกาะชายพระเหลืองของลูกของหลานโยมจะเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญนะปู่ย่าตายายบางคนเนี่ยคอยจนลูกหลานได้บวชนะอาตมาเคยสังเกตบางคนเนี่ย อยู่ไม่ค่อยไหวร่างกายก็ไม่แข็งแรงแต่อยู่ได้อยู่จนพอหลานได้บวชเป็นพระแกก็จากไปคือเหมือนกับจิตใจดีพอเห็นพระเหลืองที่ลูกหลานได้บวชอันนี้เป็นเรื่องจริงเนี่ยเหมือนการที่เราได้บรรพชาสัมมาเนนกันเนี่ยเพราะว่าสัมมาเนนก็เป็นเรื่องสำคัญนะโยมนะเป็นเหล่ากอของศาสนาพุทธเราถ้ามีเนนต่อไปก็จะได้เป็นพระเพราะว่าเนนนั้นเป็นผู้สืบทอดในเบื้องต้นของศาสนาพุทธที่จะได้เป็นพระแล้วก็ถึงแม้จะเป็นเนนก็มีบุญมากนะโยมนะดังที่เล่าๆกันบอกว่าพ่อแม่ไม่ค่อยได้เข้าวัดมีลูกไปบวชเนนเนนก็ยังช่วยพ่อแม่ไม่ให้ตกนรกได้มีผ้าเหลืองให้พ่อแม่ได้เห็นได้พึ่งพิงได้นะฉะนั้นการที่ทางวัดเราจัดสัมมาเนนเราก็ควรให้ความสำคัญกันดังที่โฆษกประกาศถึงความอนุเคราะห์สงเคราะห์กันเราเป็นถือศาสนาพุทธกันก็ทำใจสบายๆนะเราช่วยได้เราก็ช่วยนะอย่าไปพูดท้วงติงอะไรกันถือว่าเป็นเรื่องที่ทำดีสำหรับเนนวัดสังฆทานเนี่ยเราเริ่มมาตั้งกับพ.ศ.29นะอาตมาเองเนี่ยบวชเมื่อพ.ศ.29แล้วก็เริ่มขึ้นจัดบรรพชาสัมมาเนนตั้งแต่ปี29เรื่อยมาเนี่ยกระทั่งถึงป่านนี้หลายปีแล้วนะ31ปีแล้วฉะนั้นเราก็ต้องถือว่าสังฆทานเรามีความมั่นคงมีความถาวรในการกระทำสืบทอดมา31ปีแล้วนะสัมมาเนนเนี่ย31ปีแล้วที่อาตมาจำได้ปีนั้นก็บวชแล้วก็เอาไปเชียงใหม่คนเชียงใหม่ดีใจกันใส่บาตรนี่ใส่แต่สัมมาเนนพระไม่ได้รับบาตรหรอกรับใส่เนนทั้งนั้นเองนะเนี่ยเราก็ต้องเห็นความสำคัญว่าเนนสัมมาเนนที่เราจัดนั้นมีความสำคัญมากนะตอนนี้จะเล่าถึงต่อไปที่ว่าความสำคัญของครอบครัวก็คือพี่น้องพี่น้องเราก็ต้องให้ความสำคัญกันว่าเปรียบเหมือนร่มเงานะเนี่ยนั่งไปพิจารณาไปว่าจริงไหมพี่น้องเปรียบเหมือนร่มเงา
คือช่วยให้ร่มเงาแก่ครอบครัวเราเพราะว่าพี่น้องนั้นเป็นเชื้อสายสืบวงตระกูลมาด้วยเลือดเนื้อยังไงก็ตัดกันไม่ขาดบางครั้งทะเลาะกันบ้างอะไรกันบ้างผลสุดท้ายก็ต้องนึกถึงกันบางคนก็ทะเลาะกันถึงก็ถึงก็ตอนไปตายถึงได้ไปเผาศพกันบางคนก็ถึงก็ไม่เผาศพกันฉะนั้น ทำให้เหมือนกับดูแล้วครอบครัวนั้นขาดความสามัคคีนะโยมนะให้โทษฉะนั้นก็ต้องนึกว่าญาติพี่น้องเปรียบเหมือนร่มเงาสมัยก่อนนี้พี่ป้าน้าอานี่ดูแลลูกหลานได้เลี้ยงลูกหลานได้ว่ากล่าวได้แต่เดี๋ยวนี้ก็รู้สึกว่ายากหน่อยสมัยก่อนเนี่ยพ่อแม่ว่าได้พี่ป้าน้าอาว่าได้ถือว่าเป็นร่มเงาเป็นการช่วยกันได้ประการต่อไปก็เพื่อนบ้านท่านกล่าวไว้ว่าเปรียบเหมือนกำแพงรั้วกำแพงบ้านเราถ้าเพื่อนบ้านดีเรามีความสามัคคีกับเพื่อนบ้านดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ำใจต่อกันเราก็มีรั้วบ้านมีกำแพงบ้านที่ดีนะ ถ้าเราขัดใจกับเพื่อนบ้านโยมลองคิดดูนะว่ามีอะไรเกิดขึ้นมีแต่ปัญหามีแต่ความเดือดร้อนถ้าขัดใจกับเพื่อนบ้านฉะนั้นจะต้องนึกว่าเพื่อนบ้านคือกำแพงหรือรั้วบ้านที่ดีอย่าให้เป็นกำแพงที่ผุผุเป็นกำแพงที่กันอะไรไม่ได้เพราะงั้นเพื่อนบ้านนั้นช่วยได้ป้องกันสิ่งที่ไม่ดีจะเข้ามาในบ้านเรา แล้วก็ไม่นำสิ่งที่ไม่ดีจากในบ้านเราออกไปเพื่อนบ้านที่ดีเขาบอกว่าจะไม่ให้อันตรายเข้ามาในบ้านในครอบครัวแล้วก็ไม่เอาสิ่งที่ไม่ดีออกไปพูดไปกล่าวไปประจานกันฉะนั้นถ้าเราเป็นชาวพุทธเรามีเมตตาต่อกันมีความกรุณาช่วยเหลือกัน เราก็มีเพื่อนบ้านที่ดีนะขอฝากไว้ประการสุดท้ายก็คือเรามีศาสนาเป็นเข็มทิศชี้ทางตอนนี้เรามีศาสนาพุทธเป็นเข็มทิศชี้ทางชี้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรเดินตามทางอะไรไม่ควรที่จะไปตามทางนั้นศาสนาพุทธ สอนให้เชื่อเหตุเชื่อผลก็คืออะไรก็ตามจะมีเหตุมีปัจจัยทุกสิ่งทุกอย่างนั่งไปเราพิจารณานะว่าเรานั่งสมาธิเนี่ยจริงไหมเนี่ยเรามาสร้างบุญสร้างกุศลก็มีการทำเหตุที่ดีเราก็จะมีความสุขอย่างน้อยก็ ไม่มีการกระทบกระทั่งกันคนที่มาถือศีลนี่จะมีความเว้นจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกันเราสร้างเหตุดีนั่นเองเราก็จะได้ผลลัพธ์ดีฉะนั้นการที่ทำสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นเป็นเหตุที่ไม่ดีเกิดขึ้นอันนั้นก็แน่นอนที่จะต้องไปรับทุกข์รับความลำบากพระพุทธเจ้ากล่าวไว้ว่าทุกข์ เป็นภัยใหญ่ของสัตว์โลกทุกวันนี้เราอยู่กับความทุกข์ท่านบอกว่าความทุกข์นั้นเราจะต้องรู้เหตุของความทุกข์เราจึงจะดับทุกข์ได้แก้ความทุกข์ให้เบาบางลงได้ก็ให้รู้เหตุของการเกิดทุกข์การที่เกิด เหตุของการเกิดทุกข์ก็คือความทยานอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากได้ในอารมณ์ที่ใคร่ต่างๆก็คือความอยากนั่นเองทำให้เกิดทุกข์ฉะนั้นเราก็ต้องพยายามละความอยากนะโยมนะที่ว่าจะให้ทุกข์ของเราเบาบางขณะนี้ก็เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ของคนโบราณเราก็ต้องใคร่ครวญดูว่า เราเบาบางไหม ที่เราจะแก้ความทุกข์
ออกไปได้ตามที่คำสอนของพุทธเจ้ากล่าวไว้ว่าความอยากสิ่งต่างๆเนี่ยบางทีเราก็มองเห็นง่ายๆความอยากเช่นตาไปเห็นรูปที่สวยที่งามเราก็อยากได้เหมือนกับสมัยนี้ยกตัวอย่างง่ายๆก็คือรถเราชอบแหมรถคันนั้นออกมาใหม่สวยเหลือเกินอย่างนั้นอย่างนี้ตาเราไปติดรูปยินดียินร้ายก็เกิดความอยากได้เงินไม่พอเราก็ไปผ่อนเอามาไปดาวเอามาก็เป็นทุกข์แล้วใช่ไหมเป็นทุกข์แล้วฉะนั้นทางธรรมะบอกว่าให้ยินดีที่ได้พอใจที่มีอยู่ยินดีที่ได้พอใจที่มีอยู่คือยังไม่จำเป็นเราก็อดทนไว้ความทุกข์ก็เบาบางนะถ้าเราปล่อยให้จิตของเราขาดความนึกคิดเหมือนกับว่ามุ่งมั่นจะเอาอย่างนั้นอย่างนี้ก็คือการถือตัวถือตนนั่นเองนะจะโอ้อวดถือตัวถือตนเป็นเรื่องที่เราจะต้องใคร่ครวญกันว่าการถือตัวถือตนนั้นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์คำสอนบอกว่าผู้ใดยังละการถือตัวถือตนไม่ได้ผู้นั้นยังไม่มีโอกาสจะออกจากทุกข์ได้นะเพราะว่าการถือตัวถือตนทำให้ไปเข็นฆ่ากันไม่ยอมกันความถือตัวถือตนเนี่ยเข้าหมู่คณะไม่ได้มีแต่การเอาเปรียบกันถือตัวกันเป็นเรื่องสำคัญฉะนั้นเรามาวัดเรามาถือคำสอนของพุทธเจ้าเราก็ต้องมีสติรู้ทันเราถือศาสนาพุทธคือเราถือคำสอนของพุทธเจ้าศาสนาก็คือคำสอนพุทธะหรือพระพุทธเจ้าก็คือถือคำสอนของพุทธเจ้าบางทีเราก็พูดกันบ่อยๆนะว่าคนเราเดี๋ยวนี้ถือศาสนาตามทะเบียนบ้านบอกถือศาสนาพุทธตามทะเบียนบ้านคือไม่ได้เอาความหมายของคำสอนนั่นมาประพฤติปฏิบัติบางคนก็บอกว่าเนี่ยเราไม่ได้ไปทำสิ่งที่ให้โทษแก่ผู้อื่นเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปวัดเนี่ยบางคนก็คิดไปแบบนั้นนะแต่นี้คำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเราก็ต้องรู้ทันว่าอ้อให้เว้นจากการทำชั่วให้ประกอบความดีนะคือเว้นความชั่วแล้วก็ต้องประกอบความดีด้วยแล้วก็ต้องทำใจให้ผ่องใสเราจะจึงจะปฏิบัติได้ตามคำสอนพุทธเจ้ายอมต้องเข้าใจอย่าไปนึกว่าเอ๊ะเราไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีอย่างเดียวเราต้องทำความดีด้วยพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่ฉลาดมีแต่ประโยชน์นะเป็นคำสอนที่ทันสมัยสมัยนี้ก็ยังเอามาใช้ได้ดีคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีการล้าหลังล้าสมัยนะโยมต้องเข้าใจกันอย่างนั้นนะคนสมัยใหม่เนี่ยต้องพยายามทบทวนดูนะคำสอนพุทธเจ้าอย่าไปนึกว่าแหมเนี่ยพูดกันว่าเอ๊ะน่าจะปรับปรุงศาสนาพูดบ้างอะไรบ้างบางทีก็พูดกันไปทั้งที่ความจริงศาสนาคือคำนั้นแต่บางทีเรานึกว่าเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องที่ทำได้ยากเราก็ไม่อยากทำตามเราอยากจะทำสิ่งที่ง่ายๆใช่ไหมสิ่งที่ง่ายๆเดี๋ยวนี้ชอบกันสิ่งที่ง่ายๆเช่นอะไรล่ะการจะมาสร้างบุญกุศลทำให้เกิดความสุขเนี่ยจะทำให้เกิดความร่ำรวยอะไรเนี่ยบางทีเราก็มานึกว่าแหมเป็นเรื่องช้าเรื่องไม่ค่อยทันสมัยพอดีไปเห็นที่เขาชักชวนนะทำด้วยอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอันนี้คงไม่พูดมากนะเราก็ไปเชื่อเขาบางทีก็ต้องหมดเงินไปอะไรไปโดยที่ไปหวังที่จะได้โดยที่ง่ายง่ายฉะนั้นถ้าพูดกันตามจริงแล้วของดีนั้นได้ง่ายคงหาได้ยากนะโยมนะให้นึกเสมอนะว่าอะไรที่มันดีเนี่ย
มันต้องยากหน่อยต้องมีการกระทำเกิดขึ้นเนี่ยก็เหมือนกับกฎแห่งกรรมเนี่ยต้องมีการกระทำเกิดขึ้นนะเนี่ยเราก็มีการกระทำกรรมดีที่เรามาสร้างบุญกุศลเนี่ยเขาเรียกว่าทำกรรมดีเราก็ได้ไปในทางที่ดีคำว่ากรรมคือคำกลางๆนะโยมนะโดยมากคนโบราณเนี่ยพอบอกพูดว่ากรรมเนี่ยก็ถือไปว่ากรรมไม่ดีกรรมคือการกระทำเนี่ยวันนี้เราก็มาสร้างกรรมนะแต่มาสร้างกรรมดีให้เข้าใจด้วยนะเนี่ยโยมพยายามทำความเข้าใจให้ได้คำว่ากรรมเนี่ยคนที่ร่ำรวยก็คนสร้างกรรมสร้างกรรมดีจึงได้มาร่ำรวยเพราะว่ากรรมเก่าก็ทำมาดีเนี่ยเมื่อกรรมเก่าทำมาดีแล้วก็จำเป็นที่จะต้องทำกรรมใหม่ที่ไปในโอกาสหน้าในชาติหน้าให้ดีนะฉะนั้นคนเราที่ตายจากไปแล้วจะไปเกิดเป็นผลของกรรมกรรมเป็นผู้จำแนกให้ไปเกิดโยมเข้าใจตรงนี้นะกรรมเป็นผู้จำแนกให้ไปเกิดไม่ใช่เงินทองจำแนกให้ไปเกิดการกระทำเป็นผู้จำแนกให้ไปเกิดฉะนั้นการที่เรามาสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยต้องทำด้วยความบริสุทธิ์นะโยมนะที่บอกว่าให้ทานก็ต้องหาได้มาโดยบริสุทธิ์เอามาทำบุญแล้วได้บุญมากมารักษาศีลแล้วก็ต้องตั้งมั่นทำในสิ่งที่ดีฉะนั้นบางทีเราก็ไม่เข้าใจกันเดี๋ยวนี้มีแปลกๆนะมีบางที่เขาบอกว่าเอาบุญไปทำเท่านั้นเท่านี้เราจะไปได้สวรรค์อะไรก็ตามนะแต่อาตมายืนหยัดอยู่ว่าการกระทำเป็นเหตุเป็นปัจจัยเท่านั้นที่จะไปเกิดตามนั้นนะก็คือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะขอฝากไว้นะให้ตั้งมั่นไว้บางทีเราก็อ่อนแอเหมือนกันนะอันนี้พูดกันเรื่องจริงบางคนก็บอกแหมลุงพ่อเนี่ยฉันก็ทำความดีมานานแล้วมาวัดเจอกันบ่อยๆแต่ความดียังได้ช้าเหลือเกินยังอยู่ในความทุกข์ความลำบากตอนนี้เราก็ต้องนึกย้อนไปนะโยมนะย้อนไปว่ากรรมเก่าของเราในอดีตเราสร้างอะไรไว้มาให้ผลเกิดขึ้นในชาตินี้เนี่ยเราต้องนึกตรงนี้นะโยมนะอย่าไปน้อยใจพยายามใช้ปัญญาให้ได้ที่ว่าปัญญาเป็นอริยทรัพย์คือตัวปัญญานี่แหละเป็นตัวสำคัญของชีวิตเราถ้าเราไปท้อแท้เศร้าโศกว่าแหมการกระทำนี้ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเราไม่ทำล่ะถ้าเราไม่ทำเราก็ตกอยู่ในความไม่ดีมากขึ้นนะโยมนะเราทำดีเป็นผลดีที่จะมาช่วยให้เบาบางลงไปตามหลักท่านบอกว่าเปรียบเหมือนน้ำขุ่นที่ใส่แก้วนะสังเกตง่ายๆนะน้ำขุ่นที่ใส่แก้วมันเนี่ยมันขุ่นข้นแต่เรามาทำบุญทำกุศลเนี่ยเปรียบเหมือนเอาน้ำใสใส่ลงไปในแก้วน้ำขุ่นก็จะเจือจางนะอันนี้นึกง่ายๆนะโยมนะเราก็จะเห็นว่าอ้อน้ำขุ่นก็จะเจือจางจากขุ่นมากๆจากที่มีโทษมากๆก็จะเบาบางลงเป็นเรื่องสำคัญขอให้เข้าใจตามนี้อย่าไปท้อแท้อย่าไปน้อยใจบางคนเนี่ยมีชีวิตที่น้อยใจนะเยอะด้วยเดี๋ยวเนี่ยถึงก็ไปฆ่าตัวตายกันนะฆ่าตัวตายเป็นบาปนะโยมนะเป็นบาปมากด้วยฆ่าตัวตายเนี่ยฉะนั้นอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามต้องใช้ปัญญาใช้สติใคร่ครวญดูว่าให้รู้ถึงความเป็นจริงว่าเรามีปัญหานั้นอะไรเป็นเหตุคือให้ย้อนไปดูเหตุที่เกิดขึ้นเราก็แก้ที่เหตุนะอันนี้เพื่อชี้แนวทางไว้ว่าให้แก้ที่เหตุให้ใคร่ครวญดูที่เหตุผลฉะนั้นจึงว่าเราถือศาสนาพุทธเราจะต้องสำรวมระวัง
ไม่ทำสิ่งที่มันผิดพลาดทีนี้ถ้าเราพูดถึงคำสอนพุทธเจ้าท่านบอกว่าบางครั้งความผิดพลาดเนี่ยมีเกิดขึ้นเป็นธรรมดาทุกคนมีความผิดพลาดเป็นธรรมดาทุกคนมากหรือน้อยเท่านั้นคนที่มีสติดีก็ผิดพลาดน้อยคนที่มักง่ายเหมือนกับตกอยู่ในความประมาทความผิดพลาดก็จะมากขอฝากไว้เขาจึงบอกว่าให้มีสติก่อนแล้วก็คิดแล้วค่อยพูดแล้วค่อยทำนะสิ่งนั้นก็จะบกพร่องได้น้อยถ้าเราใจร้อนคิดไวพูดไวทำไวความผิดพลาดก็จะมีมากขอฝากไว้เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแต่นี้บางคนบอกไม่ได้หลวงพ่อต้องรีบทำอันนั้นอันนี้คือใจร้อนนั่นเองแล้วเราสังเกตที่คนใจเย็นเนี่ยเขาทำอะไรก็ไม่ค่อยผิดพลาดแล้วก็อยู่ด้วยกันได้ใช่ไหมคนใจร้อนใจเย็นใจเย็นเขาก็ไปได้ดีด้วยใช่ไหมเขาทำอะไรไม่ค่อยผิดพลาดคนใจร้อนก็ทำผิดพลาดบ่อยอันเนี้ยเป็นเครื่องเปรียบเทียบกันนะโยมนะทำอะไรก็ตามอย่าไปใจร้อนเนี่ยที่เรามานั่งสมาธิเพื่ออะไรเพื่อต้องการให้ใจเย็นให้เฉยให้มีความเฉยเกิดขึ้นเป็นนิสัยอะไรรู้ก็เฉยไม่รู้ก็เฉยเห็นก็เฉยไม่เห็นก็เฉยนั่นแหละความวางเฉยนั่นแหละเป็นตัวปัญญาความวางเฉยเป็นตัวปัญญานะโยมนะอย่าไปนึกว่าเอ๊ะอะไรก็เฉยไปหมดไม่ใช่เฉยในสิ่งที่จะให้โทษความยึดมั่นถือมั่นเราก็ต้องละต้องเฉยไว้บางทีเราไปยึดมั่นมากสิ่งอะไรก็ตามก็ทำให้เกิดทุกข์พระพุทธเจ้ากล่าวว่าสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นนั้นเป็นเพราะอวิชชาอวิชชาคือความหลงไม่รู้จริงเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกคนเนี่ยไม่มีใครอยากทำให้เกิดขึ้นหรอกความทุกข์นะเนี่ยเช่นจะไปฆ่ากันอะไรกันเนี่ยจริงๆไม่มีใครอยากทำหรอกเหมือนกับรถไปชนอะไรกันเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นอวิชชาเข้าปิดบังไว้ทำให้ขาดปัญญาคนที่ไปฆ่ากันได้นะเพราะว่าขาดปัญญาขาดสตินะเขาเรียกว่าขาดสติไปฆ่ากันฉะนั้นพุทธเจ้าบอกกล่าวไว้ว่าเธอจงมีสติละตัวตนเสียได้นะก็จะทำให้เกิดปัญญาฉะนั้นถ้าเราขาดสติแล้วก็ถือตัวถือตนเราก็ต้องอยู่กับความทุกข์แน่นอนเพราะว่าอยู่กับอวิชชาความมืดอวิชชาที่กล่าวว่าความมืดเพราะว่าเป็นความไม่รู้เปรียบท่านเปรียบเหมือนความมืดทั้งกลางวันนะมืดทั้งที่แจ้งมืดทั้งที่มืดนะท่านเปรียบเทียบว่าอวิชชาเป็นแบบนั้นเพราะอะไรอวิชชานี่ท่านยกตัวอย่างบอกว่าไม่รู้แม้กระทั่งที่พุทธเจ้ากล่าวว่ามีความทุกข์ไม่รู้กระทั่งเหตุเกิดทุกข์ไม่รู้กระทั่งความดับทุกข์ไม่รู้กระทั่งทางปฏิบัติตามมรรคองค์8ให้ถึงความดับทุกข์ท่านบอกว่าอวิชชานั้นมีความมืดมากคนเราตกอยู่ในอวิชชาเราถือตัวถือตนอยากมีอำนาจนะฉะนั้นก็จะขอยกตัวอย่างว่าหัวข้อธรรมที่สำคัญสำคัญอาตมาจะพูดบ่อยนะบางคนก็ได้ยินบ่อยเราต้องจำไว้ในหลักใหญ่พุทธเจ้าได้กล่าวไว้ว่าโลกคือหมู่สัตว์มีความชราเป็นผู้นำนำไปในที่ไม่ยั่งยืนใช่ไหมเราก็เห็นแล้วความชราความแก่นำไปในที่ไม่ยั่งยืนเกิดมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งจะเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นต้นไม้อะไรก็มีความเปลี่ยนแปลงนำไปในที่ไม่ยั่งยืนประการที่สองกล่าวไว้ว่าโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีผู้ป้องกันไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนโยมก็คิดไปสิว่ามีอะไรความเป็นใหญ่
อยู่ได้นานไหมอยู่ได้คงที่ไหมอยู่ไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยเห็นแล้วเดี๋ยวคนนั้นก็เป็นใหญ่คนนี้ก็เป็นใหญ่ขึ้นมาอะไรเปลี่ยนแปลงกันอยู่เรื่อยแล้วสุดท้ายก็คืออะไรก็ต้องตายจากไปไม่มีผู้ป้องกันความเป็นใหญ่นั้นอยู่ได้ถึงแม้ไม่มีใครทำอะไรก็ต้องตายจากไปใช่ไหมความใหญ่นั้นอยู่ไม่ได้พระพุทธเจ้ากล่าวไว้ว่าสุดท้ายก็ต้องตายจากไปเนี่ยเราก็จะได้เข้าใจว่าอ๋อเราอยู่กับสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้ากล่าวไว้ประการที่สามท่านกล่าวว่าโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีอะไรเป็นของของตนจำต้องละทิ้งไปใช่ไหมยอมว่าบ้านหรือรถของเราที่สวยๆเนี่ยเป็นของเราไหมยอมคือจริงอยู่เป็นชั่วขณะผลัดกันชมเขาบอกว่าสมบัติผลัดกันชมแต่แล้วเราก็จากไปก็เอาอะไรไปไม่ได้นะอะไรก็ทิ้งไว้ก็ได้ไปคืออะไรบุญกุศลหรือบาปเนี่ยต้องนึกด้วยนะมีบาปด้วยนะที่จะเอาไปเดี๋ยวจะยิ้มว่าแหมเราทำบุญไว้เยอะได้บุญไปเยอะแต่เผลอบาปมันไปด้วยนะโยมนะถ้าตกอยู่ในความประมาทเมื่อไหร่บาปมันไปด้วยมันจะพ่วงท้ายไปด้วยจะไปทำให้เกิดทุกข์อีกแหละนั่นแหละแบบที่ว่าแหมทำดียังอะไรเลยแต่ยังอยู่ในความลำบากเพราะว่าบาปยังมีแทรกอยู่ตามไปด้วยนะขอฝากไว้ฉะนั้นการที่เรามาวัดเนี่ยเราต้องมีสัจจะความจริงเจตนาดีโยมอยู่ที่เจตนานะคือการกระทำตั้งใจโยมโดยมากจะพูดกันว่าการทำเฟียมผิดทำความผิดเนี่ยฉันไม่ได้เจตนาใช่ไหมมีโทษน้อยแล้วโยมไม่กลับคิดบ้างว่าถ้ามาทำความดีเนี่ยถ้าโยมไม่เจตนาโยมก็ได้น้อยเหมือนกันใช่ไหมฉะนั้นโยมต้องตั้งใจนะการรัตนาศีลสมาทานศีลอีกโยมต้องตั้งใจเลยเจตนาเราจะได้มากนึกอยู่เสมอนะโยมนะบางทีเราก็ว่าตามๆกันไปใจไม่ค่อยได้ตั้งใจบางทีก็ว่าผิดว่าถูกพระให้ศีลในบางทีก็ออกหน้าพระอีกพระก็งงเหมือนกันใช่ไหมทำมังนังกฉามิโยมไปสังฆังนังกฉามิแล้วเอาแล้วเนี่ยอะไรล่ะก็คือขาดความตั้งใจพอสะดุดใช่ไหมโอ้ผิดไปซะแล้วเนี่ยใช่ไหมบาปมันเข้าไปแล้วฉะนั้นที่เปรียบเทียบให้ฟังเนี่ยโยมได้เข้าใจว่าการมาวัดเนี่ยเจตนาออกจากบ้านเราก็ต้องตั้งใจความดีนะเจตนามีอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ต้องใช้ปัญญานะโยมนะคนเราเนี่ยเป็นธรรมดาแม้จะเดินออกจากบ้านมาทำความดีก็ปัญหาย่อมเกิดขึ้นแต่เราก็ตั้งใจนะสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็ต้องละให้ได้ว่าวันนี้จะมาทำความดีแล้วมาแล้วก็ต้องสามัคคีกันทำใจบางทีเนี่ยแม้กระทั่งมานั่งยังมีปัญหานะโยมนะอาตมานี่เห็นใจเหมือนกันแหละนักประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยบางทีคนมาใหม่เนี่ยหาที่นั่งไม่ค่อยได้เหมือนกันคนเก่าก็นั่งเต็มหมดยังไงก็หลักธรรมบอกว่าการขวนขวายช่วยเหลือผู้อื่นในทางที่ชอบเป็นบุญก็ขอฝากคนเก่าไว้ว่ามีผู้มาใหม่เนี่ยขวนขวายช่วยเหลือกันเป็นบุญนะโยมนะเป็นบุญฉะนั้นสิ่งที่เราได้ประพฤติปฏิบัติเป็นสถานที่ก็ดีข้อวัดต่างๆก็ดีคำสอนของวัดเราก็ดีถือว่าเราได้บุญคุณจากหลวงพ่อสนองกตปุญโญเป็นผู้มีพระคุณต่อเราฉะนั้นการที่เรามาระลึกนึกถึงคุณครูบาอาจารย์ก็เริ่มแรกต้องนึกถึงคุณของหลวงพ่อสนองนะโยมนะก่อนนี้ท้องร่องทั้งนั้นโยมที่เรานั่งเนี่ยท้องร่องทั้งนั้นแหละลำบากมากนะเมื่อปี29อาตมามาบวชเนี่ยมีแต่ท้องร่องพระก็ต้องช่วยกันโถมดินสมัยนั้นฉะนั้นเราก็จะต้องระลึกนึกถึงความดีของครูบาอาจารย์ต่อๆกันมาเริ่มแรกก็จากหลวงพ่อสังวาน
หลวงพ่อสนองเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสังวาลสืบทอดกันมาตอนนี้หลวงพ่อสนองจากเราไปก็เหลือครูบาอาจารย์ก็คือพระครูปลัดไพลินท่านก็มีความมุ่งมั่นช่วยเหลือพัฒนาวัดเราให้มีความมั่นคงให้เจริญขึ้นอะไรอะไรก็เพิ่มขึ้นโยมสังเกตดูนะระเบียบอะไรต่ออะไรก็เรายังอยู่เหมือนกับที่หลวงพ่อสนองท่านได้สอนไว้อันนี้ก็เรื่องจะเกี่ยวเนื่องกันต่างคนต่างทำหน้าที่ทำให้เกิดความเจริญอาตมาก็มาร่วมงานก็มาดูหลายๆอย่างว่าเอ๊ะที่ครูบาอาจารย์ทำไว้เก่าๆก็ยังเห็นว่าแม้กระทั่งญาติโยมที่เป็นโฆษกก็ยังมีความจริงใจเสียสละมาช่วยกันเราต้องให้เกียรติเคารพกันนะโยมนะคนที่จะมาทำงานให้วัดมาประจำอย่างเงี้ยแสนจะยากเหมือนกันไม่ได้ทำได้ง่ายหนักนิดเบาหน่อยก็ต้องอภัยกันนะโยมนะคนทำงานเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องมีผิดเราก็ต้องเข้าใจว่าอ้อคนทำงานนั้นจะต้องมีผิดมีความบกพร่องที่บอกว่าอะไรคนไม่มีผิดก็คือคนไม่ได้ทำอะไรเลยนะเราต้องนึกเสมอนะโยมนะมีอะไรมาวัดก็อภัยกันบ้างนะอาตมาก็ขออภัยว่าบางสิ่งบางอย่างที่กระทบกระทั่งบ้างเราก็ให้นึกในเรื่องดีนะเช่นพระท่านสอนระเบียบอะไรต่ออะไรเนี่ยโยมอย่าไปหงุดหงิดใจนะขอฝากไว้ให้ทำความเข้าใจว่าอ๋อเป็นความหวังดีของครูบาอาจารย์โยมต้องคิดตรงนั้นนะเพราะเรื่องจริงเป็นอย่างนั้นด้วยเพราะว่าครูบาอาจารย์ต้องการให้มีระเบียบจะได้คนที่มาใหม่ก็จะได้เห็นว่าอ๋อระเบียบของสังฆทานเรายังอยู่คงเดิมการนั่งต้องกราบ3ครั้งนั่งก็ต้องพร้อมๆกันกราบพร้อมๆกันนะแล้วก็นั่งก็อย่าเบียดกันนะโยมนะนั่งเบียดกันกระทบกันไม่ดีเพราะว่าทําให้เสียความรู้สึกความสงบฉะนั้นอยู่ด้วยการถ้อยทีถ้อยอาศัยกันก็ใช้แบบนี้นะโยมนะหลักธรรมะก็บอกว่าสิ่งที่คนเอามากล่าวเตือนเราเนี่ยเอามาบอกเราเนี่ยเปรียบเหมือนเขานำเอาขุมทรัพย์มาให้เรานะเข้าใจตรงนั้นนะเนี่ยเราจะได้ไม่ขัดใจไม่หงุดหงิดจะเป็นโฆษกก็ตามเป็นพระก็ตามท่านหวังดีจึงเตือนเราเอาอย่างนั้นนะขอฝากกันไว้นะปีใหม่แล้วอะไรที่มันไม่สบายใจก็ฝากไว้ตรงนี้ไม่ต้องเอากลับบ้านไปนะให้อภัยกันเนี่ยวันนี้เป็นวันสำคัญเดี๋ยวเราจะรดน้ำส่งน้ำกันเนี่ยก็คือให้อภัยกันนะโยมได้มาส่งน้ำพระโยมก็ดีใจพระก็ดีใจโยมได้มาทำพิธีกันนะวันนี้เป็นวันสำคัญเป็นวันมหาสงกรานต์อาตมาก็มีโอกาสตามที่ทางคณะกรรมการได้นิมนต์ขึ้นมาอธิบายขยายความพอดีอาตมาก็เป็นพระรุ่นเก่าก็พอจะรู้เรื่องสถานที่เรื่องอะไรเรื่องของครูบาอาจารย์เพื่อจะทำความเข้าใจของโยมให้คลายออกไปสิ่งที่กระทบกระทั่งกันบ้างนะวันนี้ละทิ้งให้หมดเขาบอกว่าเก็บแต่ผลไม้ดีๆไปนะผลไม้ไม่ดีก็ทิ้งไปเอาละอาตมาก็ใช้เวลามาพอสมควรตามเวลาแล้วก็ขอให้ทุกท่านจงตั้งมั่นอยู่กับความดีตามคำสอนพุทธเจ้านึกถึงว่าความสำคัญของคำสอนคือให้เว้นจากการทำชั่วให้ประกอบความดีให้ทำใจให้ผ่องใสผ่องใสจากโลภโกรธหลงความผ่องใสในการถือตัวถือตนทำให้มีแต่ความสุขสบายขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยซึ่งมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้มีอำนาจ
ปกป้องภัยพิบัติทั้งหลายทั้งปวงสิ่งที่ร้ายก็ขอให้กลายเป็นดีขอให้ปีใหม่ที่เราสมมุติกันนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญและก็ให้ทุกท่านจงปราศจากความป่วยไข้ทั้งหลายทั้งปวงมีพลังร่างกายแข็งแรงมีปัญญามีโชคดีตลอดไปทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านได้ฟังจบลงไปแล้วนั่นคือประเดชพระคุณหลวงพ่ พระครูประภาสสุตาคมนะฮะซึ่งได้เมตตานำเอาธรรมะนะมาชี้แจงในปีใหม่ที่เรียกว่าเป็นพรนะพรอันประเสริฐนะจากประเดชพระคุณท่านนะครับเราก็ได้ลำเอาธรรมะเหล่านี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับก็สำหรับตอนนี้ไปนะครับผู้ที่มีสังฆทานมานะครับผมจะได้กล่าวคำถวายสังฆทานอีกครั้งหนึ่งก่อนนะครับ นะกับกับหาที่นั่งกันนะครับ ตั้งนะโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุทุติยามปีสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตติยามปีสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุสาธุครับผู้ที่มีสังฆทานนะครับก็ขอเชิญนำสังฆทานของท่านมาถวายพระคุณเจ้าได้เลยนะครับนะเชิญเลยครับสังฆทานนะครับก็มาได้เลยนะครับพระขาวลูกไปช่วยรับหน่อยเชิญเลยครับวางจนผมไม่กล้าเชิญเลยครับนะสังฆทานนะครับเชิญเลยครับเอาค่ะก็โอกาสของปีใหม่ไทยนะคะก็ได้มาร่วมบุญกันหลายท่านเห็นมีคณะพี่น้องชาวมอญใช่ไหมคะแต่งกายมานะคะหลายท่านมาร่วมบุญกันก็ขออนุโมทนาสาธุนะคะหลังจากที่ถวายทานแล้วนะคะเดี๋ยวพระคุณเจ้าท่านจะบังสกุลให้นะคะท่านใดที่ยังไม่ได้เขียนใบบังสกุลขอให้เขียนใบบังสกุลแล้วนำมาใส่ในขันบังสกุลนะคะตอนที่พระให้พรก็ขอให้ท่านน้อมจิตน้อมใจทำพนมมือแล้วก็ทำจิตให้ว่างนะคะทำจิตให้นิ่งแล้วระลึกถึงนะคะผู้ที่เราต้องการจะอุทิศบุญกุศลไปให้นะคะตามธรรมดาของคนไทยนะคะก็จะมีสัญญานะคะสัญญาคือความจำได้หมายรู้นะคะในช่วงของปีใหม่นี้นะคะก็จะมาแสดงความยินดีกันนะคะกับลูกกับหลานนะคะเพราะนั้นเมื่อท่านสิ้นชีวิตไปแล้วนะคะหลายท่านก็ยังมีสัญญาเก่าอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คงระลึกถึงลูกหลานนะคะลูกหลานก็ยังจำได้มาทำบุญให้นะคะก็จะได้ปู่ย่าตายายเราจะได้มาโมทนาบุญในครั้งนี้นะคะหลายท่าน
ที่ถวายของหรือถวายปัจจัยร่วมบุญร่วมกุศลแล้วตั้งแต่เช้านะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะหลังจากที่ได้ถวายของกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพระคุณเจ้าจะบังสุกุลนะคะให้น้อมรำลึกให้ดีนะคะแล้วก็จะให้พรเราจะกราบลาพระส่วนในช่วงบ่ายนั้นนะคะบ่ายโมงตรงนะคะเดี๋ยวพระคุณเจ้าท่านก็จะมานั่งให้เราส่งน้ำอย่าเพิ่งกลับนะคะส่งน้ำพระก่อนนะคะเมื่อเช้านี้ได้ฟังเทปธรรมะของหลวงพ่อสนองท่านพูดถึงบุคคลคนหนึ่งนะคะท่านก็เล่าให้ฟังถึงการส่งน้ำพระนั้นมีอานิสงส์นะคะเราเอาความเย็นฉ่ำนั้นได้ลดนะคะในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเปรียบเสมือนองค์เคารพองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะผู้ชายคนนั้นเขานักบวชผู้นั้นนะคะเป็นพระนะคะขี้โมโหมากโกรธมากโกรธนะโกรธใครก็อยากจะฆ่าเดี๋ยวนั้นเลยนะคะมีโทสะรุนแรงมากก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะก็เลยมาอธิษฐานที่องค์พระประติมาแล้วก็เอาน้ำมาลดค่อยๆลดองค์พระประติมาไอ้ฐานจิตขอให้คือขอให้ตัวเองนั้นนะคะขอให้ตัวเองนั้นมีจิตสงบนะคะแล้วก็อย่าโกรธมากให้ละของความโกรธให้ได้นะคะลดน้ำไปนะคะส่งน้ำผ้าไปก็น้อมจิตไปนะคะจนกระทั่งได้บรรลุธรรมนะคะอันนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยได้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาที่เราส่งน้ำพระพุทธรูปนะคะวันนี้ทางวัดเรามีหลวงพ่อโตจำลองนะคะหลวงพ่อโตจำลองซึ่งเป็นทองคำเนี่ยนะคะที่หลวงพ่อสนองท่านสั่งให้ท่านได้ทำเอาไว้ให้พวกเรานะคะได้ส่งน้ำนะคะก่อนที่จะส่งน้ำขอให้หัวแถวนะคะหัวแถวได้สงที่องค์หลวงพ่อโตจำลองก่อนนะคะน้อมจิตอธิษฐานรำลึกเหมือนเราได้เอาน้ำนั้นนะสงนี่นั่งตรงนี้ได้พี่พิมพ์นั่งนี้ได้ให้สงน้ำในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้น้อมรำลึกเลยว่าถวายความชื่นฉ่ำความเย็นให้กับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะน้อมจิตนะคะแล้วเสร็จแล้วนะคะเราก็มานำน้ำนั้นมาสงในรูปเหมือนหลวงพ่อสนองให้รำลึกถึงพระคุณของท่านที่ท่านได้ ทำสถานที่นี้นะคะและพระคุณของท่านที่ได้ให้เราได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมกันนะคะรำลึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้สงน้ำพระการสงน้ำพระของวัดเรานั้นนะคะให้สงผู้ชายอยู่ด้านหลังนะคะผู้ชายแถวหลังแล้วผู้หญิงอยู่แถวหน้านะคะสงมือนะคะผู้ชายก็สงลำตัวอย่าลาดศีรษะพานะคะสงลำตัวได้นะคะแล้วก็ผู้หญิงก็ลาดมือลาดเท้าได้นะคะเราจะได้สงน้ำพระแล้วก็การสงนั้นก็ขอให้น้อมจิตมีสติในการทำอยู่ตลอดเวลานะให้มีปิติในการที่เราได้ทำบุญกุศลอาการสงน้ำก็เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งนะคะไม่ใช่ว่าจะทำบุญเฉพาะแต่สิ่งของปัจจัยนะคะอย่างที่ป้าแป๊วได้เรียนให้ทุกท่านทราบเมื่อกี้นี้นะคะนี้ก็ฟังมาจากที่หลวงพ่อนะคะความโกรธความร้ายอะไรนี้นะคะอธิษฐานจิตเลยนะคะถ้าเราเป็นคนขี้โมโหก็ขอให้เราเย็นฉ่ำเหมือนน้ำนะคะเพราะน้ำนี้นะคะเป็น มีคุณสมบัตินะคะที่ยอดเยี่ยมคือให้ความเย็นให้ความชื่นใจและน้ำนั้นก็คือชีวิตของพวกเราทุกคนนะคะน้ำเป็นของอ่อนถ้ารวมกันอยู่มากก็จะมีพลังอันมหาศาลนะคะจะเห็นได้ว่าเวลาเกิดน้ำมาเนี่ยสึนามิเห็นไหมคะพลังของน้ำเนี่ยนะคะก็ทำลายทุกอย่างได้เช่นเดียวกันถ้ารวมกันมากๆเพราะนั้นน้ำจิตน้ำใจของเราที่รวมกันมากๆก็สลายพลังของพญามารได้เช่นเดียวกันนะคะเหมือนอย่างน้ำจิตน้ำใจคุณงามความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะได้เป็นหลั่งไหลมาทำลายกำลังของพญามารทั้งหลายนะคะในวันที่พุทธองค์ทรงตรัสรู้ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นะคะค่ะก็เดี๋ยวตอนช่วงบ่ายนะคะก็ขอให้พวกเรานั้น
วันนี้เป็นวันสำคัญปู่ย่าตายายก็รออยู่นะคะปู่ย่าตายายแล้วก็พ่อแม่ของเรานะนะคะที่ล่วงลับไปนั้นรออยู่ด้วยสัญญานะคะตัวสัญญาที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่า เราเป็นคนไทยนะคะก็อยากจะขอให้พวกเราทุกคนนั้นนะคะได้เตรียมตัวส่งน้ำพระซะก่อนนะคะส่งน้ำเราก็ได้ปิติใจกันในบุญกุศลที่เราทำในช่วงของวันสงกรานต์นี้นะคะค่ะก็ขอให้ทุกท่านได้รอนะคะในตอนช่วงบ่ายโมงนะคะบ่ายโมงตรงเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะนำโอ่งมาใส่น้ำนะคะโอ่งมาใส่น้ำแล้วก็เราก็จะตักน้ำในโอ่งนั่นแหละค่ะนะคะเขาก็จะเอาโอ่งน้ำมาให้เราตักน้ำมาน้ำหอมอย่าใส่สงพระนะคะแต่ว่าในขันที่สงพุทธรูปพระท่านเอาน้ำหอมใส่ได้แต่ว่าพระเป็นๆเนี่ยค่ะพระตัวเป็นๆเนี่ยค่ะอย่าเอาน้ำหอมมาใส่นะคะก็ ขอความกรุณาแล้วก็น้ำแข็งนะคะน้ำแข็งนะคะใครจะบังสกุลนะคะรีบหน่อยนะคะรีบเอามาใส่เลยนะคะค่ะก็เดี๋ยวให้อาจารย์วิไลวันช่วยอ่านรายชื่อค่ะค่ะเชิญค่ะใครจะหาบาลีบางสกุลนะคะเดี๋ยวพระคุณเจ้าท่านจะบางสกุลแล้วนะคะเอามาใส่เลยค่ะเอามาใส่นะคะเดี๋ยวนะคะเสร็จแล้วนั่งที่ให้เรียบร้อยนะคะน้อมจิตน้อมใจนะคะเอากำลังมากันอีกเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะน้อมจิตน้อมใจเดี๋ยวพระคุณเจ้าจะบังสกุลแล้วนะคะแล้วก็ท่านใดที่เอาอัฐิของพ่อแม่นะคะฮะท่านที่เอาใบบางสกุลมาใส่นะคะก็ใส่แต่ใบบางสกุลนะคะปัจจัยมาทางเจ้าหน้าที่ปัจจัยมาทางนี้นะคะเงินมาทางนี้หนูเงินอย่าใส่เงินมานี่นะคะเงินมาทางนี้นะคะค่ะเอาใบบางสกุลมาใส่เลยค่ะนะคะมาเตรียมตัวเดี๋ยวเตรียมนั่งที่ให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวพระคุณเจ้าบังสกุลทุกคนน้อมใจถึงบรรพบุรุษของเรานะบรรพบุรุษของเราเนี่ยนะคะอนุโมทนาบุญกับคุณธนาพรอัธยายุทธาชัยนะคะอ่านนามสกุลผิดขออภัยนะคะถวายแหวนทอง1สลึง1วงนะคะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะเดี๋ยวหลอมทองจะมีในวันวิสาขบูชานะคะเพราะฉะนั้นท่านใดจะฝากถวายไว้ก่อนก็ได้ในวันนี้นะคะเพราะบางท่านอาจจะนำติดตัวมาด้วยในวันนี้นะคะค่ะค่ะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้เอาใบบางสกุลมานะคะมาก่อนเลยนะคะเอามาก่อนเลยนะคะใบบางสกุลนะคะโมทนาสาธุกับคุณศิริลักษณ์เผือกสะอาดและครอบครัวทำบุญน้ำไฟและบุญทุกอย่างนะคะกับหลวงปู่และหลวงพ่อ500บาทค่ะคุณฉันทกรกาวิกร่วมทุกบุญอีก300บาทนะคะคุณนวพรดิตกุมารคุณเด็กหญิงชนันชิดาดิตกุมารนะคะทำบุญอีกนะคะทุกบุญอีก 1,000 บาทค่ะหมดหรือยังคะหมดหรือยังคะใบบางสกุลนะคะห้องน้ำนะคะค่ะเชิญค่ะค่ะเชิญนั่งที่เลยค่ะนั่งที่เลยค่ะเดี๋ยวพระคุณเจ้าท่านจะบังสกุลแล้วนะคะยอมตั้งใจพิจารณาบางสกุลก็พิจารณาถึงสังขารร่างกายสังขารร่างกายความปรุงแต่งทำให้เกิดทุกข์เกิดความยากลำบากฉะนั้นจะเป็นร่างกายเราก็ดีผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก็ดีเมื่อระงับความปรุงแต่งระงับสังขารได้ก็เป็นสุขนั่นเองนิจจาวะสังขารังสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ
อุปาทวยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาทิตวานิรุจจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปัสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุครับตอนนี้ไปก็ขอเชิญตาอกตั้งใจรับพรจากพระคุณเจ้านะครับนะเริ่มแรกยัตถาก็อุทิศบุญกุศลอาตมาในฐานะตัวแทนคณะสงฆ์ก็ขอให้สิ่งทั้งหลายในสากลโลกที่มีความสำคัญจงนำเอาข่าวสารในการทำบุญในครั้งนี้ของญาติโยมทุกท่านจงมีพลังแรงกล้านำเอาข่าวสารอันนี้ไปบอกผู้ที่ได้อนุโมทนาไปนั้นให้ได้รับบุญกุศลทุกท่านทุกตนเทอญยะถาวาลิวหาปุราปริปุเรนติสังฆลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังปฏิตังตุมังขออิทัพพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนโตสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ฉันโทปนัลโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวัจจันตุความจันไหลทั้งปวงจงบำลาไปสัพพะโลโควินาจตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายยามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสีลิสานิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารุธรรมวัฏฐานติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไว้กับมีกตปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการฉะนี้ชนีแลอายุวัตโกธนวัตโกความเจริญอายุความเจริญทรัพย์สิริวัตโกยศวัตโกความเจริญสิริความเจริญยศพลวัตโกวรรณวัตโกความเจริญกำลังความเจริญวันนะสุขวัฏฐโกโหตุสัพพทาความเจริญสุขจงมีแก่ท่านในการทั้งปวงทุกขโลกัพพยาเวลาโสกาสัตตุจุปัตตวาทุกโลกภัยและเวรทั้งหลายความโศกศัตรูและอุปัฏฐวาทั้งหลายอเนกาอันตรายาปิเวนัสสันตุจเตชะสังทั้งอันตรายทั้งหลายเป็นอเนกจงพินาศไปด้วยเดชะชายสิทธิธนังลาภังความชนะความสำเร็จทรัพย์และลาภโสธิภคยังสุขังพลังความสวัสดีความมีโชคความสุขมีกำลังสิริอายุจะวันโนจะโพคังวุฒิจะยัสวะสิริอายุวันนาโพคะความเจริญและความเป็นผู้มียศสัตวันสาจะอายุจะและอายุยืนร้อยปีชีวสิทธิพวันตุเตความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านพ
วัตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านพระขันธุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพระพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพระธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับตอนนี้ไปก็ขอเชิญแผ่เมตตาโดยพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอภิญญาปัจฉาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญครับตอนนี้ไปก็เตรียมตัวคุกเข่ากับพระพร้อมกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธพระคุณพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระกวนตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากาโตภาคาวัตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาคาวัตโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครุอุปัชฌายาจริยาคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบกับตอนนี้ไปก็ขอเชิญกลับพระพร้อมกันอีก3ครั้งนะครับพร้อมแล้วกราบ